สวัสดีครับผมต้นตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอหมาป่าเคี้ยวตันวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ไม่บ่อยครั้งนะครับที่ทีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกจะสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถยืนหยัดอยู่ในลีกสุดหินแห่งนี้ได้อย่างภาคภูมิใจเพราะส่วนใหญ่ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาหลายครั้งหลายทีมมักจะถูกส่งกลับไปอยู่ในสถานที่เดิมที่พวกเขานั้นจากมานั่นก็คือในลีกแชมเปี้ยนชิพนั่นเองกว่าสายตามองไปยังตารางคะแนนปัจจุบันของพรีเมียร์ลีกภาพที่หลายคนต้องสะดุดตานั่นก็คือโลโก้สีเหลืองนวลที่มีรูปหมาป่าสีดำอยู่ตรงกลางที่ห้าวหาญก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่อยู่ในโซนบนของตารางได้อย่างไม่ขัดเขินใช่แล้วครับทีมนั้นก็คือวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ทีมน้องใหม่ของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและกลายเป็นทีมน้องใหม่ทีมหนึ่งที่เหมือนเป็นกระดูกชิ้นโตที่ทีมใหญ่ไม่สามารถที่จะมาเคี้ยวและกลืนได้อย่างง่ายๆพอผลงานในปัจจุบันที่ผมกำลังทำคลิปนี้อยู่นะครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์อยู่อันดับที่7ของตารางแม้ว่าทีมนี้นะครับอาจจะไม่มีนักเตะระดับซุปเปอร์สตาร์แต่ทว่าการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งมันเกิดมาจากการวางรากฐานของทีมนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราตัวเทพฟุตบอลได้หาข้อมูลมาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้วหลังจากที่วูฟแฮมตันคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งในเวทีแชมเปี้ยนชิพอย่างโบตันวันเดอร์เลอร์ไปด้วยสกอร์4-0ทำให้ทีมที่ก่อตั้งสโมสรมามากกว่า141ปีอย่างหมาป่าวูฟแฮมตันได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดของอังกฤษอย่างพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งพอหลังจากที่พลาดตกชั้นไปตั้งแต่เมื่อปี2012ทำให้หมาป่าตัวนี้ได้สั่งสมประสบการณ์อันเข้มข้นในการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งทีมที่มั่นใจว่าจะไม่ใช่แค่ทีมไม้ประดับของพรีเมียร์ลีกหรือเป็นขนมให้กับทีมใหญ่ได้เคี้ยวเล่นสโมสรวูฟแฮมตันนะครับได้มีการผลัดเปลี่ยนระบบทีมตั้งแต่สูงสุดในระบบบริหารไปจนถึงนักเตะพอหลังจากที่ล่วงตกชั้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพสโมสรแห่งนี้นะครับก็ได้กลุ่มนายทุนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจากจีนที่มองว่าทีมจากตัวแทนแห่งเมืองเวิร์สมิดแลนด์นี้มีอนาคตที่ดีและคู่ควรแก่การลงทุนทำให้กลุ่มนายทุนนั้นได้ตัดสินใจเทคโอเวอร์สโมสรแห่งนี้ในปี2016แม้ว่าในขวบปีแรกของการเปลี่ยนผ่านเจ้าของทีมใหม่อาจจะยังทำให้สโมสรแห่งนี้ไม่ประสบความสำเร็จได้เลยทีเดียวแต่ทว่าทุกวันที่ผ่านไปสโมสรแห่งนี้กำลังเดินไปในทางที่ดีและถูกต้องสโมสรได้เรียนรู้วิธีการบังคับเรือจากนายเรือคนใหม่ส่วนนายเรือคนใหม่ก็พยายามที่จะเรียนรู้จากลูกเรือทุกคนภายในทีมแห่งนี้พวกเขาผ่านการลองผิดลองถูกมาอย่างมากมายทั้งการเปลี่ยนผู้จัดการทีมโดยการปลดแคนนี่แจ็คเก็ตผู้จัดการทีมที่คุมทีมหมาป่าแห่งนี้มาถึง3ปีและแต่งตั้งวอเตอร์เซงกาอดีตผู้รักษาประตูชื่อดังทีมชาติอิตาลีเข้ามารับหน้าที่แทนแต่การเปลี่ยนแปลงเก้าอี้ผู้จัดการทีมในครั้งนี้นะครับทำให้ผลงานของทีมยังคงไม่สู้ดีนักและทำให้ทีมหล่นไปสู่ในอันดับที่17ของตารางแชมเปี้ยนชิพแต่สุดท้ายทีมก็ยังรอดพ้นวิกฤตได้จากการจบอันดับที่15ของตารางแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาล 2016-2017 หลังจากที่ผ่านพ้นไป1ปีกับการเข้ามาเทคโอเวอร์ของผู้บริหารทีมคนใหม่ทำให้ได้รับรู้ประสบการณ์มากมายที่เกิดขึ้นซึ่งมันถือว่าเป็นการลองผิดลองถูกว่าทีมต้องเพิ่มเติมส่วนไหนเพื่อในการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงโดยเป้าหมายแรกคือการเฟ้นหาผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์มากพอรวมไปถึงคนที่มีเทคนิคในการจัดการระบบทีมให้แข็งแกร่งด้วยเป้าหมายที่มากกว่าการอยู่รอดในแชมเปี้ยนชิพแต่ต้องก้าวขึ้นไปเป็นหนึ่งในทีมที่ไล่ล่าความสำเร็จในระดับเวทีพรีเมียร์ลีกพอผู้ที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นเป้าหมายที่วางไว้ต้องใหญ่กว่าความสำเร็จที่ได้เสมอและสุดท้ายนะครับสโมสรก็ได้ผู้จัดการทีมมือดีอย่างนูโน่เอสปิริโตซานโตที่ตัดสินใจย้ายจากการคุมทีมปอร์โตมาอยู่กับถ้ำหมาป่าเรียกได้ว่าสโมสรได้สร้างความฮือฮาในการคว้าตัวผู้จัดการทีมคนนี้มานั่งเก้าอี้โค้ชของทีมหลังจากที่สร้างเซอร์ไพรส์ในการคว้าผู้จัดการทีมได้แล้วนะครับการคว้าตัวนักเตะเข้ามาเสริมทีมของวูฟแฮมตันมันได้ทำให้ลีกแชมเปี้ยนชิพในตอนนั้นสั่นสะเทือนได้มากกว่าเพราะทีมสามารถคว้ารูเบนเนเวสห้องเครื่องคนสำคัญมาจาก FC ปอร์โตได้สำเร็จซึ่งเนเวสเองเป็นนักเตะที่เคยผ่านประสบการณ์ในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่เขากลับมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพด้วยราคาค่าตัวที่เป็นสถิติสโมสรถึง15ล้านปอนด์รวมไปถึงการกว้านนักเตะฝีเท้าดีทั่วยุโรปทั้งการยืมตัวระยะยาวและการเซ็นสัญญาแบบไร้ค่าตัวกับนักเตะคุณภาพเข้ามาหลายคนเพื่อเข้ามาผสมกับเทคนิคของโค้ชฝีมือดีอย่างนูโน่เอสปิริโตซานโตจนทำให้วูฟแฮมตันกลายเป็นทีมที่มีขุมกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทีมหมาป่าทีมนี้จะใช้เงินไปถึง50ล้านปอนด์ในการใช้จ่ายเสริมทีมจนคว้าแชมป์เวทีแชมเปี้ยนชิพมาได้แต่เงินจำนวนดังกล่าวมันหาใช่ประเด็นหลักไม่ความสำเร็จนั้นมันได้เกิดมาจากการบริหารทีมที่เฉียบแหลมของกลุ่มผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นและเฟ้นหาเอเจนต์ฝีมือดีอย่างจอร์จเมนเดสผู้เชี่ยวชาญในด้านการซื้อขายผู้เล่นและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการซื้อขายระดับแนวหน้าให้มาช่วยการจัดการดีลนักเตะคุณภาพราคาย่อมเยานี้ด้วยนอกจากนั้นจอร์จเมนเดส
ขายังกลายเป็นที่ปรึกษาสมองเพชรคนหนึ่งของผู้บริหารที่ทำให้ผู้บริหารนั้นเชื่อมั่นว่าการดึงตัวจอร์จเมนเดสเข้ามาจะช่วยเพิ่มในการพัฒนาวูลแฮมป์ตันให้ไปในทางที่ถูกต้องและแข็งแรงและก็เป็นอย่างที่แฟนบอลในพรีเมียร์ลีกได้เห็นกันครับว่าสโมสรวูลแฮมป์ตันทีมน้องใหม่ทีมนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งทั้งหมดนี้เองแหละครับคือเหตุผลหลักที่ส่งผลให้หมาป่าวูลแฮมป์ตันตัวนี้กำลังเป็นฝูงหมาป่าที่แข็งแกร่งและพร้อมจะขย้ำทุกทีมได้เช่นกันหากว่าฝูงของมันโดนรุกรานก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของหมาป่าเคียวตันวูลแฮมป์ตันวันเดอร์ที่ทางตัวเทพฟุตบอลได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยมีใครทำได้ด้วยเพียงลำพังวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ